สวัสดีครับครูไพโรจน์อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะนำโปรแกรม10 Gate มาใช้ในการตรวจข้อสอบนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่มี Account ของ10 Gate นะครับก็สามารถได้ไปดูที่สามารถไปดูได้ที่คลิป EP 1 นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดโปรแกรมนะครับลงมาในเครื่องนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ EP 2นะครับก็สำหรับEP นี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างแบบทดสอบนะครับที่จะนำไปใช้สำหรับตรวจข้อสอบนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับเพื่อเป็นการดูก่อนว่าเราจะใช้ยังไงแล้วก็เพื่อให้คุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซของ10 Gate นะครับจริงๆของ10 Gate เนี่ยเท่าที่ลองเล่นมาเนี่ย10 Gate มีลูกเล่นเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับครูอาจารย์ท่านใดที่โหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับก็ให้เข้าไปที่ควิสนะครับสำหรับตัวควิสเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวข้อสอบนะครับก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับสำหรับถ้าเราต้องการจะสร้างข้อสอบนะครับก็ให้เราคลิกที่ตัว New Quiz นะครับหลังจากนั้นให้เราตั้งชื่อข้อสอบนะครับว่าเราอยากจะตั้งข้อสอบชื่ออะไรนะครับแนะนำไปว่าถ้าเราใช้หลายวิชานะครับหรือว่าเราจะใช้ในการสอบบ่อยๆเนี่ยนะครับควรที่จะตั้งให้สื่อถึงเรื่องหรือว่าบทหรือว่าครั้งที่เราต้องการจะทำการสอบไปด้วยนะครับสำหรับของผมเองนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องของการทดสอบเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ตั้งให้ยากนะครับก็สมมติว่าผมสอนวิชานะครับออกแบบนะครับออกแบบและเทคโนโลยีนะครับและเทคโนโลยีนะครับข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบมิดเทอมนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยมิดเทอมเอาละครับสำหรับช่องถัดมาที่เราจะต้องเลือกนะครับก็คือ Answer Sheet หรือว่ากระดาษคำตอบนั่นเองสำหรับ Answer Sheet เนี่ยนะครับถ้าเราจะใช้ของ10 Gate นะครับ10 Gate จะมีให้เราอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบ20คำถามแบบ50คำถามแล้วก็100คำถามนะครับก็ทั้ง3แบบก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นแบบง่ายๆนะครับก็จะเป็นแบบ20คำถามโดยตัว20คำถามเนี่ยนะครับคุณครูจะต้องไปเลือกนักเรียนด้วยนะครับว่านักเรียนคนไหนที่ตอบอะไรนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะอธิบายในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับข้อสอบมิดเทอมของผมอันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่40ข้อด้วยกันนะครับผมก็ขออนุญาตเลือกแบบ50คำถามแล้วกันนะครับ50นะครับสำหรับด้านล่างนะครับตัวเดทนะครับก็คือตรงนี้ช่องนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเราทำการสอบเมื่อไหร่ยังไงนะครับโอเคครับสำหรับการสร้างนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับเราก็คลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยโอเคครับเห็นไหมครับการสร้างข้อสอบทำได้ง่ายมากนะครับแต่ที่จะยุ่งยากมากก็คืออะไรครับก็คือในเรื่องของการเฉลยนั่นเองนะครับก็ให้เราคลิกที่ Edit Keyนะครับพอเข้ามีมาที่ตรง Edit Key เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวจำนวนข้อที่มีให้เนี่ยนะครับก็คือจะเป็น 1-50 นะครับเราก็จะสามารถกำหนดค่า Default Point นะครับหรือว่าค่าของคะแนนที่เราจะให้ในแต่ละข้อของแบบทดสอบนั้นๆ นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราต้องการจะกำหนดให้แต่ละข้อมีค่าเท่ากับ1คะแนนนะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปว่า 1.0 นะครับแต่ในกรณีนี้นะครับข้อสอบของผมเป็นข้อสอบมิดเทอมนะครับผมก็จะใส่ให้ข้อละ 0.5 คะแนนนะครับก็คือถ้าเด็กนักเรียนทำถูก1ข้อก็จะได้ 0.5 คะแนนนั่นเองโอเคครับให้เราเซฟเข้าไปเลยนะครับการกำหนด default point เนี่ยนะครับก็จะเป็นการกำหนดให้ว่าใน1ข้อที่เด็กตอบเด็กจะได้คะแนนเท่าไหร่โอเคครับอ่ะเราวิธีการง่ายๆเลยนะครับเราก็มาเลือกกันเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเด็กตอบข้อ A เด็กจะได้คะแนน 0.5 คะแนนเห็นไหมครับเด็กตอบข้อ B ข้อ C ข้อ D ก็ให้เราทำการเลือกเลยนะครับว่า
ข้อที่ถูกนะครับโอเคครับก็ผมขออนุญาตเลือกแบบไม่ถูกก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยครับนี่ก็คือการสร้างแบบทดสอบนั่นเองนะครับเป็นการสร้างแบบทดสอบเฉยๆนะครับผมมี40ข้อนะครับผมก็จะหยุดที่40ข้อแบบนี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะมาเลือกตอบแบบนี้นะครับก็ถ้าคุณครูนะครับมีแผ่นที่เป็นกระดาษ Answer Sheet ที่เฉลยไว้แล้วนะครับเราก็สามารถสแกนได้ที่ปุ่มนี้นะครับสแกนที่ปุ่มนี้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าผมยังไม่ได้ทำนะครับเอาละครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรม11ไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับถ้าเรากดที่สแกน for key นะครับตัวโปรแกรม11จะขออนุญาตในเรื่องของการใช้กล้องก่อนนะครับซึ่งเป็นเรื่องของความปลอดภัยของตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับก็ให้เราทำเรื่องขออนุญาตไปนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการเปิดกล้องนะครับสำหรับคุณครูท่านไหนนะครับที่เฉลยไว้แล้วนะครับก็สามารถที่จะเอากระดาษคำตอบที่เฉลยแล้วเนี่ยนะครับมาสแกนได้เลยว่าข้อนั้นตอบว่าอะไรบ้างนะครับโอเคพอดีผมยังไม่ได้ทำนะครับก็เดี๋ยว เราจะเจอกันใน EP หน้านะครับก็ในเรื่องของการสร้างแบบทดสอบแบบexclusive นะครับแล้วก็แบบที่มันพิสดารมากขึ้นโอเคนะครับก็ผมยังไม่สแกนแล้วกันโอเคครับก็เพียงเท่านี้ครับเราก็จะสามารถเฉลยข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าเราสังเกตตรงคีย์นี่นะครับก็จะมีลูกเล่นอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะมาเจอกันนะครับลูกเล่นในเรื่องของการออกข้อสอบของซิกเกตมีเยอะจริงๆนะครับแนะนำเลยว่าสำหรับครูท่านไหนที่มีเวลาว่างนะครับหรือว่าอยากจะมาดูว่าซิปเกรดทำอะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นสำหรับครูอาจารย์ท่านไหนที่ชอบทำข้อสอบคู่ขนานนะครับสลับข้อสอบมีชุด A มีชุด B มีชุด C นะครับหรือว่าจะต้องตอบข้อสอบแบบคู่กันนะครับเช่นตอบ A ด้วยแล้วก็ต้องตอบ B ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะทำได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าข้อสอบเนี่ยนะครับเราก็จะมีชื่อนะครับมีวันที่เราสร้างนะครับแล้วก็จะมีแบบฟอร์มของข้อสอบที่เราใช้นะครับก็คือแบบ50ข้อนะครับแล้วก็คือจะมีนัมเควชั่นนะครับก็คือจำนวนข้อสอบที่เราได้จะเฉลยนั่นเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับจากครูไพโรจน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เพื่อที่ว่าเวลาที่มีคลิปดีๆใหม่ๆนะครับก็จะได้มีการแจ้งเตือนไปยังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ